Okay, okay. I'm a trendsetter. I'm a trendsetter. Okay. Let go. Hey, okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Play it safe. Trying to go against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. I'm a trendsetter. I'm a trendsetter. Hey, look. สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนที่เมืองอู้หูนะครับที่เป็นสำนักงานใหญ่ของ Omoda and Jeku ครับและวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Jeku J7 PHEV ครับหรือ Jeku 7นั่นเองนะครับเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะรุ่นที่สูงมากกว่าเจ้า Jeku 6ที่ขายอยู่ในบ้านเรานะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของเจ้า Jeku J7 คันนี้ก็คือตามสโลแกนของเขาเลยคือ more powerful than J6 นะครับก็คือเขามีกำลังที่มากกว่า J6 และไปได้ไกลกว่าด้วยอย่างที่เราได้เคยรีวิวเจ้า Jeku 6กันไปหรือเจ้า Jeku 6นั่นเองนะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วว่าเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าเจ้า Jeku 6เนี่ยมันวิ่งได้อยู่ประมาณ300กิโลเมตรต่อชาร์จเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับเจ้า J7 คันนี้เนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าจุดอ่อนของเจ้า J6 คือระยะทางขับขี่ที่มันไปได้ไม่ไกลมากเจ้า J7 คันนี้เลยสามารถทำระยะทางขับขี่ได้สูงสุดถึง1,200 กิโลเมตรต่อการเติมพลังงาน1ครั้งใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนไปชมการทดสอบขับขี่นั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้ารถคันนี้กันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Auto Spin พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้ารถคันนี้กันครับตัวรถเจ้า Jeku 7 PHEV คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์แบบ Plug-in Hybrid นะครับสไตล์แบบ SUV sizing ของตัวรถเนี่ยคือใหญ่กว่า BYD Atto 3นะครับแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่า BYD Sea Lion 6ตัวนี้เนี่ยความยาวตัวรถอยู่ที่ 4,500 มม.กว้าง 1,865 มม.สูง 1,670 มม.ระยะฐานล้อ 2,670 มม.น้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 1,870 กิโลกรัมด้วยกันโดยที่ความสูงใต้ท้องรถของคันนี้เนี่ยอยู่ที่160มม.ก็ถือว่าเป็นความสูงมาตรฐานของรถยนต์ Plug-in Hybrid รถยนต์แบบ SUV ทั่วๆไปโดยตัวรถคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถ Plug-in Hybrid ทำให้เขามีขุมพลังเนี่ยทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนั่นคือมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็มีตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโดยตัวรถเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 เทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่346แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่525นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวรถเนี่ยเขาจะมีรูปแบบพลังงานเนี่ยกักเก็บไว้2แบบเลยนั่นคือตัวของถังน้ำมันนะขนาดความจุอยู่ที่51ลิตรแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยที่สามารถจุได้อยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์ซึ่งตัวรถเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ไกลอยู่ที่88กิโลเมตรด้วยกันรองรับการชาร์จ AC 7กิโลวัตต์และ DC สูงสุด45กิโลวัตต์ใช้เวลาการชาร์จ 30-80% ภายใน20นาทีเท่านั้นแล้วเจ้ารถคันนี้ถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังเติมแบตเตอรี่เต็มลูกแบตของเขาเนี่ยหากเราใช้ทั้ง2พลังงานนี้ร่วมกันเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไกลมากถึง 1,200 กิโลเมตรต่อการเติมพลังงาน1ครั้งทั้งน้ำมันและก็การชาร์จไฟโอ้โหเป็นไงดูตัวเลขเนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเติมพลังงานทั้ง2อย่างเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยประมาณ 1,800 นะแล้วก็ชาร์จไฟเต็มของเขาเนี่ยก็จบประมาณ100บาทเต็มกลมๆนะครับค่าพลังงานเนี่ยเราจ่ายประมาณ 1,900 บาทแต่รถเนี่ยวิ่งได้ไกลมากถึง 1,200 กิโลเมตรเลยทีเดียวเนี่ยเราลองหาตัวเลขกันแบบไวๆนะครับเราจ่ายเงิน 1,900 เนี่ยวิ่งได้ 1,200 กิโลเนี่ยเท่ากับว่าค่าเดินทางของเขาต่อกิโลเมตรเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ1บาท60สตางค์เท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้า Jeku 7 PHEV คันนี้โอ้น่าสนใจนะมาดูอุปกรณ์ของตัวรถกันด้านหน้าเนี่ยมาในรูปแบบของรถ SUV นะจะเห็นได้ว่านี่กระจังหน้ามาในดีไซน์แบบนี้นะโลโก้ Jeku ใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้มีกล้องรอบคันมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนการชนมาให้รอบคันนะไฟหน้าเป็นแบบ LED ดีไซน์มาในลักษณะแบบนี้นะครับมีความเอกลักษณ์ของแบรนด์ Jeku ด้านหน้ามีเรดาร์มาให้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขามีระบบ Pilot Assist ด้วยนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าระบบ Pilot Assist เนี่ยมาเต็มเลยนะทั้ง Adaptive Cruise Control แล้วก็รักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางนะเข้าโค้งอัตโนมัติให้ทำได้ทั้งหมดนะแบบเต็มระบบเลยอ่ะมาดูโปรไฟล์ด้านข้างของตัวรถกันนิดนึงนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าไซส์ของเขาเนี่ยเล็กกว่าตัวของ BYD Sea Lion 6นะครับเล็กกว่าตัวของ Haval H6 PHEV นะตัวเนี้ยเล็กกว่าเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ในเมืองไทยแต่ได้ยินแว่วๆประมาณ 1.2 ล้านบาทอ่ะมาดูกันที่ตัวล้อนิดนึงนะตัวล้อตัวเนี้ยจะใช้เป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วรัดยาง 235/50R19 ซีรีส์ไซส์ยางถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ายางซีรีส์
มาณนี้ขอบ50เนี่ยผมบอกเลยลุยสบายนะแบบนี้ลงหลุมอะไรต่างๆเนี่ยโหบอกเลยชิวๆกาวเคลียร์นั้นของตัวรถ160มมถือว่าสูงตามมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็มือจับประตูตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบ flush door นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกรถให้ดูนะครับพอเรากดล็อกรถปุ๊บเนี่ยนี่ตัวเนี้ยมันก็จะเก็บกลับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วพับกระจกให้ด้วยเวลาเปิดกดปลดล็อกปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับถือว่าดีไซน์ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เวลาเราออกตัวเนี่ยเขาจะเก็บให้โดยอัตโนมัติด้วยประมาณนี้นะครับทีนี้ไล่เรียงมาดูกันนิดนึงนะตรงเนี้ยบริเวณด้านหลังขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีสติ๊กเกอร์แปะไว้อยู่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยรถคันนี้เขาทำภารกิจ7 country marathon อยู่นะก็คือเป็นภารกิจเอาเจ้า J คู่7คันนี้ไปขับในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ทางเชอรี่เขามีรถคันนี้ไปจัดจำหน่ายนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยรถคันนี้มันสามารถวิ่งแบบมาราธอนทะลุ 1,000 กิโลเมตรได้อย่างสบายๆนะครับเนี่ยเขาก็เตรียมไปทำภารกิจอยู่นะเขาเลยมีการซีลบริเวณตรงนี้เอาไว้ให้แล้วก็บริเวณหลังคาของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีราวหลังคามาให้ด้วยนี่แสดงว่าเจ้ารถคันนี้มันสามารถเอาไปเป็นรถทัวริงคาร์ได้แบบสบายๆแล้วมาดูด้านท้ายของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED ลากยาวแบบนี้เลยโอ้โหดีไซน์เรียกได้ว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ J คู่อยู่ตรงนี้แล้วก็คุณผู้ชมมองดูดีๆตรงนี้เฮ้ยใบปัดน้ำฝนอยู่ไหนแต่ว่ามีร่องรอยการปัดนะเพราะว่าใบปัดน้ำฝนเนี่ยเขาซ่อนอยู่ด้านบนซ่อนอยู่ด้านบนนะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ถือว่าเฮ้ยดีไซน์ดูพรีเมียมนะเอาจริงดีไซน์ดูพรีเมียมใช้ได้เลยแล้วก็ดูจากลายเส้นต่างๆของตัวรถเนี่ยแหมมันให้ฟีลเหมือนรถยุโรปสักรุ่นนึงนะครับคิดว่าเหมือนรุ่นไหนลองคอมเมนต์เอาไว้หน่อยมีเซ็นเซอร์เตือนการชนมาให้รอบคันนะมีกล้องรอบคันมาให้ลองเปิดดูสักนิดนึงนี่ดูด้านหลังนะครับนี่มีพื้นที่เก็บสัมภาระเรียกได้ว่าเยอะมากพอสมควรนี่มีพื้นที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเรายกขึ้นนี่ก็จะมีพื้นที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เพิ่มเติมของตัวรถที่เป็นอุปกรณ์เซอร์วิสทั่วไปของตัวรถสามารถเก็บบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็มีม่านเอาไว้ปิดบังสายตาแบบนี้สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับถือว่าให้อุปกรณ์มาตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับนี่ปึ๊บปิดเข้าไปโลโก้ J คู่7 PHEV เห็นกันแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรน่าสนใจครับมาดูกันที่ที่นั่งโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับนี่พื้นที่โดยสารด้านในถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะอันนี้คือเบาะนั่งโดยสารตอน2นะครับจะเห็นได้ว่านี่หลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟใหญ่มากนะมีม่านบังแดดมาให้เป็นแบบทึบด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยหลังคาสามารถเปิดได้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีไฟมาให้มีมือโหนมาให้แล้วก็มีช่องแอร์อยู่ที่บริเวณตรงนี้มีช่องเสียบ USB Type A 1ช่อง Type C 1ช่องมีที่เก็บของตรงนี้ช่องเล็ก2ช่องช่องใหญ่1ช่องนะครับด้านข้างเนี่ยมีที่วางขวดน้ำมาให้แล้วก็ผิวสัมผัสของเบาะเนี่ยถ้าวัดความพรีเมียมของตัวหนังเนี่ยผมคิดว่าอยู่ประมาณเดียวกับเจ้า J คู่6ที่เมืองไทยของเรานะครับอยู่ประมาณเดียวกันนะแต่ตัวรถเนี่ยหน้าตาต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคันนี้จะเป็นแบบ SUV เนาะแต่ J คู่6เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของ Boxy Design นั่นก็แล้วแต่ชอบนะครับตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีนะครับว่าพับอย่างไรเนาะสำหรับ Headroom เนี่ยผมสูง168นะครับอยู่ที่2กำปั้นด้วยกันเลยนะกว่าจะถึงตัวถังตรงนี้โปร่งใช้ได้เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยระยะรองน่องถือว่ากำลังสวยนะอันนี้คือเบาะในตำแหน่งที่ผู้โดยสารด้านหน้านั่งปกตินะครับเป็นตำแหน่งเดียวกับผู้ขับเลยนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะ Legroom เนี่ยเหลือประมาณ1คืบกับอีกประมาณ2นิ้วด้วยกันมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้มีไฟเตือนการเคลื่อนไหวด้านข้างอารมณ์แบบเราจะเปิดประตูปุ๊บแล้วมีรถวิ่งมาเนี่ยเขาจะมีไฟเตือนตรงนี้มาให้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเนี่ยใช้เป็นของ Sony เต็มระบบเลยทีนี้เนี่ยทำไมผมมานั่งตำแหน่งด้านที่มันเยื้องกับคนขับเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่สบายที่สุดนะครับเจ้า J คู่7คันนี้สามารถปรับเบาะนั่งของผู้โดยสารด้านหน้าได้นะครับนี่สามารถเลื่อนแบบนี้ได้นี่เลื่อนไปเห็นมั้ยเลื่อนปึ๊บนี่ไงสั่งเบาะหน้าเลื่อนไปโอ้โหนี่เลื่อนสุดละนะโอ้โหนี่กว้างๆนะคุณผู้ชมดูโอ้โหกว้างนะกว้างเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับเจ้า J คู่7คันนี้ใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยแล้วก็โอ้โหอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมาครบเลยอ่ะเบาะนั่งด้านหลังถ้าเราเป็นสายทัวริงเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคพับฟึบนี่เป็นลักษณะการพับแบบนี้นะครับพับแบบเกือบจะเรียบนะจะมีความแบบเป็นเนินขึ้นมานิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้ช่วยทำให้เก็บสัมภาระได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบเยอะเลยนะเอาขึ้นไปแล้วก็ผมสังเกตอย่างหนึ่งนี่เบาะเนี่ยสามารถเอนได้นะครับปกติเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้มันสามารถเอนได้นี่เอนได้นิดนึงนะเอนได้นิดนึงแต่ก็ช่วยทำให้ก็นั่งสบายขึ้นนะถ้าเทียบกับตำแหน่งที่ยังไม่เอนแต่เอาจริงเนี่ยผมว่าปรับเอนด้วยเลยดีกว่าไม่ได้ต่างกับการไม่เอนสักเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยมันเยอะมากๆอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหน้ากับทีนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารด้านหน้าของเจ้า J คู่6คันนี้กันบ้างนะครับนี่ภายในโอ้โหเรียกได้ว่าดูดีใช้ได้เลยทีเดียวเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนี่พวงมาลัย
ปรับได้4ทิศทางนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ TFT นะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับบอกข้อมูลการขับขี่พื้นฐานครบครันเป็นหน้าจอสีด้วยแล้วก็บริเวณจอกลางเนี่ยขนาดถือว่าใหญ่เลยนะประมาณสัก14นิ้วนะครับอันนี้เอาไว้ควบคุมข้อมูลต่างๆของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับระบบขับเคลื่อนนะฮะการตั้งค่าตัวรถมี Head Up Display มาให้นะกดเปิดเอาไว้แบบนี้มีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มาแบบครบครันแบบ Pilot Assist เลยเตือนการชนด้านหน้ารักษาตัวรถให้อยู่ในเลนเตือนรถมาด้านข้างเตือนการถอยหลังเบรกฉุกเฉินมาหมดมีไฟ Ambient Light เปิดแบบนี้ได้ปรับเบาะเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่ารายละเอียดให้มาแบบจัดเต็มบริเวณตรงนี้เนี่ยมีที่วางมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Wireless Charge เนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับที่สามารถเป็น Wireless Charge ได้แล้วก็โหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยจะมี3โหมดนะก็จะมี Eco Normal แล้วก็ Sport นะฮะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวของระบบขับเคลื่อนเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นไฟฟ้าล้วนหรือจะเป็นไฮบริดซึ่งตัวรถเนี่ยก็ใช้ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเป็นหลักโดยที่จะเอาเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมนะซึ่งใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้านี่ตรงเนี้ยบุนิ่มมันหมดเลยนะบุนิ่มบุนิ่มนี่บุนิ่มมานะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะมีม่านบังแดดมาให้สามารถเปิดหลังคาได้นะครับตรงนี้เปิดมามีไฟแต่งหน้ามาให้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านี่แล้วก็ดูหน้าผมของเราเรียบร้อยนะครับอ่ะของผู้โดยสารมีเหมือนกันนะครับถือว่าอุปกรณ์ให้มาครบครันดีแต่ว่าเราสังเกตอยู่อย่างนึงนะครับคือเวลาจะปรับกระจกเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วคือเข้าใจแหละว่ามันมินิมอลนะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยเวลาปรับกระจกเนี่ยเราต้องมาคอยกดดูตรงเนี้ยมันก็แบบนิดนึงอ่ะคือเราต้องคอยเข้ามากดใน vehicle setting อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งปรับกระจกอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับโอเคอยู่ว่าเวลาปรับกระจกเนี่ยเราอาจจะปรับครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆนะครับแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากปรับแบบด่วนๆอันนี้มันก็แอบเอาไปซ่อนในจออีกแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยถูกใจนะครับเขาเอาออกไปอันนี้โดยส่วนตัวนะบางท่านอาจจะไม่ติดขัดแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นปุ่มกดปรับกระจกมันจะใช้สะดวกกว่าตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับด้านใต้ของคอนโซลตรงนี้จะมีที่วางของมาให้อีกเนี่ยผมสังเกตว่ารถจีนหลายรุ่นเนี่ยชอบทำแบบนี้นะมีที่วางของใต้คอนโซลกลางมีช่องเสียบ USB Type A Type C นะครับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ตรงนี้มีที่เก็บของตรงกลางนะครับข้างในนี้ก็โอ้โหลึกอยู่นะลึกเลยนะคุณผู้ชมลึกเลยก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งแบบหนังนะผิวสัมผัสถือว่าดีทีนี้เราดูระบบแอร์นิดนึงนี่แอร์แยกไหมแอร์แยกอิสระ2โซนนะครับแบบนี้นะกดเข้าไปดูมีเซตติ้งอะไรอีกนี่หน้าจอเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วเพราะว่าเจ้ารถคันนี้เขาส่งไปขายที่ยุโรปนะฮะก็เลยมาในลักษณะภาษาอังกฤษแบบนี้มีเบาะเป่าลมเย็นด้วยเฮ้ยอันนี้ดีถ้าเข้าไปขายเมืองไทยผมขอนะเป่าเย็นเนี่ยแนะนำเหมาะกับเมืองไทยมากๆนะครับไม่ต้องฮีทนะเมืองไทยร้อนนะนะครับส่วนระบบแอร์ก็เป็นระบบออโตเมติกทั้งหมดเลยโหเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่ใส่มาในเจ้า JQ7 คันนี้ถือว่าให้มาเต็มมากๆเลยนะก็ต้องมาลองดูกันนะว่าถ้าเกิดเขาเอาฟังก์ชันระดับนี้เข้าไปใส่ในเวอร์ชันขายเมืองไทยเนี่ยจะทำราคาระดับไหนต้องบอกว่าโหตลาดเมืองไทยไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนของเจ้ารถคันนี้มันจะมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อก็ต้องมารอดูกันว่าเวอร์ชันที่จะขายเมืองไทยเนี่ยจะเป็นแบบไหนในส่วนของระบบการขับขี่ของเจ้า JQ7 คันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยหลักๆแล้วเขาคือรถ plug-in hybrid นะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นได้จากหน้าจอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์นะแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่จับอยู่ตรงบริเวณเฮาขับของตัวรถซึ่งเวลารถวิ่งเนี่ยหลักๆแล้วเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับนะใช้มอเตอร์มากกว่าใช้เครื่องยนต์นะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยจะเข้ามาเสริมเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วคงที่เขาจะเอาเครื่องยนต์เข้ามาเสริมตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำให้รถเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเนี่ยถ้าเอามอเตอร์วิ่งล้วนๆนะครับในความเร็วสูงกับรถคันใหญ่เนี่ยมันจะกินไฟมากๆส่วนรถน้ำมันเนี่ยเวลาวิ่งในความเร็วต่ำเวลาจังหวะออกตัวเนี่ยมันก็จะกินน้ำมันมากๆแต่ว่าทั้ง2ระบบนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจังหวะออกตัวเนี่ยมันจะใช้พลังงานไม่เยอะนะครับในความเร็วต่ำใช้พลังงานไม่เยอะส่วนเครื่องยนต์สันดาปเวลาวิ่งความเร็วลอยตัวความเร็วสูงๆเนี่ยแบบนิ่งๆสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งแบบนิ่งๆเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับเพราะงั้นแล้วก็ได้เอาจุดเด่น2จุดเนี้ยมาประกอบกันนะครับเกิดเป็นรถ plug-in hybrid ที่เวลาวิ่งบนความเร็วต่ำเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการเคลื่อนที่นะครับทำให้มันประหยัดไฟฟ้าด้วยแล้วก็เวลาวิ่งบนความเร็วสูงก็ใช้เครื่องยนต์ในการทำงานมันก็จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่งพอมีความประหยัด2อย่างนั่นหมายความว่าคุณก็จะประหยัดได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดได้ทั้งน้ำมันทำให้รถคันนี้น้ำมัน1ถังไฟ1ชาร์จวิ่งได้ตั้ง 1,200 กิโลเมตรนั่นเองครับโดยตัวรถเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยระบบขับเคลื่อนเขาจะมีให้เลือกแค่โหมดไฟฟ้าล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็โหมดไฮบริดแบบนี้ครับ
ในส่วนของการขับขี่เจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเจ้า JQ7 PHEV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับบนถนนจริงในประเทศจีนกันว่าใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรก็สเปคเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะขับอย่างเดียวนะฮะแล้วมาฟีดแบคกันว่ามันขับเป็นอย่างไรนะครับสัมผัสแรกเลยนะที่เราเทสกันในถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีฝาท่อระบายน้ำนะเราลองลูดดูช่วงล่างนี่คือไปซับแรงกระแทกดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยการฟีดแบคเบื้องต้นเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยแล้วก็อยากให้มาดูตรงหน้าจอตรงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงหน้าจอตรงนี้เขาจะมองเห็นข้อมูลด้านหน้าเนี่ยหมดเลยนะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ด้านหน้ามีรถยนต์วิ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะเขามองเห็นหมดเลยแล้วตัวรถเนี่ยเขารู้ได้ว่าตรงข้างหน้าตรงเส้นที่เราขับเนี่ยมันจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะอย่างตรงนี้จำกัดความเร็ว40นะครับเนี่ยตัวรถเนี่ยเขาจะอ่านป้ายปุ๊บแล้วเขาก็รู้ว่าตรงนี้จำกัด40เขาก็จะยิงข้อมูลเข้ามาที่หน้าจอเรือนใหม่รวมไปถึงบน Head Up Displayก็มีความเร็วจำกัดขึ้นให้ดูด้วยเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดเรื่องของเซฟตี้ต่างๆเนี่ยให้มาครบนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยถือว่าซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยตอนนี้รูดฝาท่อด้านซ้ายเนี่ยคือเก็บมาแบบเนียนๆเลยแล้วก็ตัวของระบบของตัวรถเนี่ยเขาก็รู้ด้วยนะว่ารอบคันเนี่ยมีวัตถุอะไรอยู่บ้างนะครับเนี่ยอย่างด้านหน้ามีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์เขาก็มีกราฟิกขึ้นโชว์มาให้ดูว่าเนี่ยข้างหน้ามีรถอะไรอยู่ครับถือว่าฟีเจอร์ที่เขาให้มาเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆเลยแล้วก็แน่นอนมีออโต้โฮมาให้นะเหยียบเบรกค้างไว้แล้วเราก็ปล่อยเนี่ยเท่านี้เองเขาก็หยุดให้ในส่วนของระบบขับเคลื่อนของตัวรถคันนี้เขาจะเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยไซส์อยู่ที่ขนาด18กิโลวัตต์อาวร์เลยทีเดียวนะครับ1ชาร์จเนี่ยเขาเคลมว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยมาตรฐาน WLTP วิ่งได้มากถึง88กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็โหมดเนี่ยสามารถเลือกปรับได้ว่าจะเอาเป็นโหมดไฮบริดหรือจะเป็นโหมดไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นโหมดไฮบริดอยู่เพราะว่าตัวไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยมันจะเอาไว้ช่วยในการออกตัวเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถสันดาปเวลาเราออกตัวเนี่ยมันจะใช้น้ำมันเยอะแต่พอมีตัวไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะฮะด้วยการที่เราไปใช้ไฟฟ้าในการช่วยในการออกตัวนั่นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองเรื่องของอัตราเร่งกันนิดนึงนะครับดูซิว่าเป็นยังไงเว้ยลองเหยียบดูนี่เขาก็ถือว่าเนียนนะคุณผู้ชมถือว่าเนียนนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะพละกำลังรวมของเขาเนี่ย300กว่าแรงม้าแรงบิดเนี่ย500กว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวถือว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยให้มาได้ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งขนาดตัวรถของเจ้า J7 PHEV คันนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่า BYD Cryon 6เล็กกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยก็จะใหญ่กว่าตัวของ BYD Atto 3นะครับแต่เล็กกว่า Cryon แล้วถ้าคุยกันเรื่องของช่วงล่างเนี่ยโหเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างของเจ้าJ7 เนี่ยหุ้ยช่วงล่างนี่คือแน่นและมั่นคงนะให้ฟิลช่วงล่างเนี่ยใกล้เคียงกับการขับรถที่แบบช่วงล่างติดแบบเฟิร์มๆเน้นความมั่นคงสูงอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าพื้นที่การขับรถทดสอบในครั้งนี้ของเราเนี่ยเราขับกันในเมืองเป็นหลักนะครับอู๋ความเร็วเนี่ยสปีดลิมิตค่อนข้างเยอะนะจำกัดแบบน้อยมากเนี่ยให้วิ่งอยู่30อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าช้าสุดๆไปเลยนะครับแต่ก็ต้องเคารพกฎจราจรเนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยกล้องเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราขับอยู่ในสปีดลิมิตนะวิ่งอยู่30อะไรอย่างนี้โอ้นี่แล้วก็พอขับเกินเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนตลอดนะว่าความเร็วเกินแต่พอพ้นเขตปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถกดความเร็วเพิ่มเข้าไปได้นี่นะเนี่ยแล้วต้องบอกว่าอัตราเร่งของเจ้า J7 นี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคุณชมใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยถังน้ำมันของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่51ลิตรด้วยกันนะครับมาพร้อมกับตัวของแบตเตอรี่เนี่ยขนาด18กิโลวัตต์อาวร์ซึ่งถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็ชาร์จแบตเต็มเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถวิ่งได้ไกลมากถึง 1,200 กิโลเมตรต่อการเติมพลังงาน1ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ลองคำนวณดูเรื่องของค่าใช้จ่ายดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรเนี่ยถ้าไปขับที่เมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะอย่างของเราเนี่ยน้ำมันลิตรละอยู่ที่ประมาณ36บาทซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำมันคันนี้เต็มถังเนี่ยก็จะจบอยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปหน่อยเนี่ยแบตเตอรี่18กิโลวัตต์อาวร์ก็รวมน้ำมันรวมไฟเนี่ยผมว่าไม่เกิน 2,000 นะครับแล้วรถเนี่ยวิ่งได้ตั้ง 1,200 กิโลเมตรโอ้โหเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อกิโลเนี่ยหุ้ยไม่ถึงบาทน่าสนใจนะแต่เราต้องมาลองกันดูนะครับผมว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรครับตัวรถ J7 คันนี้จะมีระบบ Pilot Assist มาให้ด้วยนะครับซึ่งวิธีใช้งานก็คือกดปุ่มรูป A ทีเดียวเนี่ยตัวรถก็จะจัดการจับเลนให้โดยอัตโนมัติแล้วก็รักษาตัวรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางโดยอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้คือเขาทำให้โดยอัตโนมัติทั้งหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปลองว่าถ้าเกิดเราเจอโค้งอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยระบบ Adaptive Cruise Control ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยมันทำงานได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับคือมันสามารถขับตามรถคันหน้าได้อย่างแบบสบายๆอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนนี้เราอยู่บนถนนที่เรียกได้ว่าพื้นทางเนี่ยไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่นะครับเพื่อสัมผัสดูว่าประสิทธิภาพของช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้ช่วงล่างของเจ้ารถคันนี้เฮ้ยเขาซับแรงกระแทกได้ดีใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยถนนแบบโยกๆเลยนะเขาเก็บอาการได้ค่อนข้างดีแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยคือกดเป็นมานะวืดเนี่ยนี่
ือว่าใช้ได้นะช่วงล่างนี้คือซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงความตึงตังเนี่ยเข้ามาในรถอยู่บ้างนะครับด้วยความที่ช่วงล่างเนี่ยเขาติดเฟิร์มๆหน่อยต้องบอกว่าสเปคคันที่ขับคันนี้จะเป็นสเปคเดียวกับที่ขายในยุโรปนะครับช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเซตมาถูกใจฝั่งยุโรปแน่ๆนะครับฟิลเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับคือค่อนข้างใกล้เคียงกับการขับรถยุโรปมากๆคือเอาจริงเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่าคันนี้แบรนด์อะไรเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้น่าจะเป็นรถยุโรปจากแบรนด์หนึ่งนะครับแต่เอาเข้าจริงคันนี้รถจีนนะครับคันนี้คือรถจีนซึ่งเขาถูกส่งไปขายในยุโรปเพราะงั้นแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวรถคาแรคเตอร์ของช่วงล่างเนี่ยเลยมีความใกล้เคียงกับรถยุโรปค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้จะให้ดูนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวรถก็จะเปิดกล้องขึ้นมาแบบนี้เลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกล้องด้านซ้ายติดเปิดไฟเลี้ยวขวากล้องด้านขวาติดเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ทำงานเร็วนะแล้วก็เป็นกล้องแบบมองรอบคันด้วยอันนี้ถือว่าดีนะแล้วพอไฟเลี้ยวปิดเนี่ยเขาก็จะดับไปโดยอัตโนมัติอันนี้ถือว่าดีถือว่าเป็นอะไรที่แบบใส่ใจรายละเอียดนะมีออปชันให้ใช้เนี่ยก็ได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับอย่างอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขาก็เอามาให้เราใช้ถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วเจ้า JQ7 คันนี้เอาละครับตอนนี้เราขึ้นมาบนทางด่วนนะครับเพื่อมาดูว่าตัวรถเนี่ยถ้าเราขับด้วยบนความเร็วสูงเนี่ยใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยการทรงตัวเบื้องต้นของเขาเนี่ยถือว่านิ่งใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนิ่งเลยแหละนะฮะแล้วก็การตอบสนองของอะไรเนี่ยความคมเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้มีอาการแหลกไม่ได้ถึงขั้นแบบคมเป๊ะแต่อย่างใดนะครับถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางโค้งนะฮะเราจะลองใช้ตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขา Pilot Assist นะครับกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปปุ๊บดูซิว่าใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเวลาเพิ่มความเร็วก็กดที่ฝั่งซ้ายอ่ะตอนนี้ระบบล็อกเลนทำงานแล้วนะฮะเราสามารถปล่อยมือออกจากตัวรถได้เลยแล้วให้ตัวรถเนี่ยควบคุมให้อันนี้เป็นปกติของระบบ Pilot Assist นะฮะที่ทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางกึ่งกลางโดยอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับนี่เวลาเพิ่มก็ดันเข้าไปเพิ่มนะจุดสังเกตแล้วนะคือรอยต่อสะพานเนี่ยตัวรถเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างเนียนนะครับแรงกระแทกที่ซับเข้ามาเนี่ยถือว่าน้อยเดี๋ยวเราลองดูเล่นๆนะว่าเขามีระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติหรือเปล่าลองเปิดไฟเลี้ยวดูไม่ได้มีให้นะครับก็คือมีเฉพาะระบบ Pilot Assist มาตรฐานนะครับที่จะล็อกตัวรถเนี่ยให้อยู่กึ่งกลางช่องทางประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเฮ้ยเขาทำมาได้ค่อนข้างโอเคนะในส่วนของเรื่องช่วงล่างเนี่ยถือว่าโอเคการซับแรงกระแทกต่างๆถือว่าโอเคฟิลลิ่งพวงมาลัยถือว่าโอเคส่วนในเรื่องของอัตราเร่งของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าแหมอันนี้นิดหนึ่งนะในประเทศจีนเนี่ยเราต้องขับรถอยู่ในกฎจราจรแบบเข่งขัดมากนะครับเพราะว่ากล้องมันเยอะจริงๆฮะคุณผู้ชมเราจะมาแบบกด0ถึง100เล่นเราจะแบบขับสวีสวาร์ทเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องเยอะมากๆก็ต้องขับกันไปตามกฎหมายจราจรกำหนดแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกเลยตัวรถเนี่ยทำได้น่าประทับใจถือว่าภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะสำหรับเจ้า J7 คันนี้ซึ่งคิดว่าถ้าเกิดคันนี้เขาเข้าไปทำตลาดในเมืองไทยผมคิดว่าเฮ้ยถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาลองขับเนี่ยอาจจะถูกใจเพราะว่าฟิลลิ่งต่างๆของเขาเนี่ยมันให้ฟิลแบบมันคุณขับรถยุโรปอะฟิลคือมันฟิลรถยุโรปเลยเพราะอย่างที่ว่านะครับคือเจ้ารถรุ่นนี้เขาทำตลาดอยู่ในโซนยุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เตรียมเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเพราะงั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รถที่เหมือนกับที่ชาวยุโรปใช้กันนะอันนี้คือฟิลลิ่งที่ได้จากเจ้า J7 คันนี้ครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้า JQ7 PHEV คันนี้หรือ JQ7 เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะที่เขาเอามาเพื่อต่อยอดของตัว JQ6 นั่นเองครับที่เราบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่า J6 เนี่ยถือว่าเป็นรถที่โอเคมันหล่อนะครับมันวิ่งได้แบบขับดีมากนะแต่จุดด้อยของเขาก็คือระยะทางต่อการขับขี่ต่อ1ชาร์จของเขาเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลนะมันวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่พอเป็นรถแบบนี้คือมีทั้งน้ำมันแล้วก็มีทั้งไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยสามารถขับได้ไกลนะคุณวิ่งได้ตั้ง 1,200 กิโลเมตรต่อการเติมพลังงาน1ครั้งนะครับมันทำให้คุณเนี่ยสามารถไปได้ทุกที่นะครับอยากไปไหนก็ขับไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราต้องไปชาร์จไฟตรงไหนเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับพอเอาเครื่องยนต์เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็เลยทำให้วิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยที่เราคำนวณออกมาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่กิโลเมตรละประมาณ1.60 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเจ้า J6 เนี่ยที่เราเคยทดสอบกันไปเนี่ยถ้าเราชาร์จ DC on peak นะครับค่าไฟเนี่ย1.60 บาทเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะงั้นแล้วคันนี้ถือว่าเป็นอีกโจทย์นึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับโจทย์ที่ว่าคุณต้องการรถคันใหญ่วิ่งไกลๆวิ่งยาวๆเป็น SUV นะครับคันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับถ้าเทียบกับ J6 เนี่ยเอาจริงค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรมันเท่ากันนะครับแล้วก็ในโจทย์ที่ว่าถ้าคุณใช้งานเป็นรถบ้านวิ่งแบบต้องการวิ่งแต่ไฟฟ้าล้วนเนี่ยคันนี้ก็ทำได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถชาร์จแบบรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะครับโดย1ชาร์จ
าของเขาเนี่ยวิ่งได้ตั้ง80กว่ากิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ว่าคุณจะใช้เป็นรถไฟฟ้าคุณก็ทำได้จากรถคันนี้เป็นโจทย์ที่ว่าคุณจะเอาไปขับเดินทางไกลคันนี้ก็ทำได้ครับก็ให้คิดซะว่าเหมือนถังน้ำมันเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานรูปแบบนึงนะครับแทนกับแบตเตอรี่ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราต้องการแบตเตอรี่ที่ทำให้รถวิ่งได้ระดับ 1,000 กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหไซส์แบตเนี่ยหลายร้อยกิโลวัตต์อาวเนี่ยไม่น่าจะพอได้ซ้ำไปนะครับด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งระดับ 1,000 กิโลเมตรณตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันน้อยโมเดลมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยที่มันวิ่งได้ระดับทะลุ 1,000 กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหมันทำได้หลายรุ่นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1โจทย์ที่น่าสนใจตัวรถถือว่าขับดีใช้ได้นะช่วงล่างถือว่าดีเลยแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของกำลังของตัวรถเนี่ยถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างแน่นอน300กว่าแรงม้าแรงบิด500กว่านิวตันเมตรโอ้โหกดคันเร่งยังไงคุณก็เร่งแซงใครๆก็ได้อย่างแน่นอนครับในโจทย์ใช้งานในเมืองวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้วิ่งทางไกลวิ่งเป็นแบบน้ำมันผสมไฟฟ้ามันก็เลยทำให้รถคันนี้ถือว่าเป็นอีก1รถที่คันเดียวจบไปได้ทุกทีครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ AutoSpin ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ